งเย็นทำไมเพลงลูกทุ่งต้องมาแป้งเย็นเนี่ยแหละทุกคนในตาออกกำลังกายแล้วแข็งแล้วศอกด้านจ้ะช่วงนี้ดิฉันก็พยายามเอาตัวเนี้ยโปะเยอะๆแบนอย่ามาว่าดิฉันนะคะดิฉันเย็นจริงๆคนอื่นอาจจะไม่ได้เย็นจริงแต่ดิฉันเย็นดิฉันก็พูดนะคะจะบอกว่าตอนนี้จริงๆบ้านเราเนี่ยวันที่ตาอัดวิดีโอเนี่ยนะคะก็คือช่วงเกือบๆจะปลายเดือนพฤษภาคมมันควรจะเป็นหน้าฝนแล้วปะแต่มันไม่ค่อยมีฝนตกเลยอ่ะมีแบบพายุเข้าแค่ไม่กี่วันเองนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ยังร้อนเหมือนหน้าร้อนแดดก็แรงมากเหนียวเนอะหนามากนะคะวันนี้ตาก็เลยมาแนะนําไอเทมหน้าร้อนหรือว่าสกินแคร์ที่ตาใช้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายก็คือรวมๆเลยมาแนะนํากันเพราะช่วงนี้ร้อนแล้วก็เหงื่อมากอ่ะมาเริ่มกันเลยจ้าตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวที่ตาใช้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าไหนก็ใช้นะคะก็คือสเปรย์ฉีดหน้านะจ๊ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Corinne The Farm นะคะเป็นคนที่ติดสเปรย์ฉีดหน้ามากๆแต่จะฉีดแบบเอะฉีดตาจะชอบวางไว้ที่โต๊ะทำงานตรงหน้าคอมเลยเวลาทำงานแป๊บๆเอะตาก็จะฉีดคือให้ทั่วบางทีฉีดก็โดนคอโดนตัวมันก็เย็นๆไปด้วยหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยก็คือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยสดชื่นขึ้นเฟรชขึ้นบางทีตอนกลางวันเหงื่อร้อนๆเหนียวๆบางคนเนี่ยนะคะไปเจอความร้อนมาแล้วมันทำให้เหมือนแบบว่าคันๆผิวคันแดดอะไรอย่างเงี้ยตาเคยเป็นนะบางทีออกไปข้างนอกแล้วแบบร้อนมากแล้วการที่ผิวเราอุณหภูมิมันสูงเนี่ยนะคะบางคนก็เกิดผื่นได้ตาก็เคยเป็นตาก็จะใช้พวกนี้แหละฉีดเป็นการลดอุณหภูมิของผิวช่วยทำให้ผิวลดการระคายเคืองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น rose water นะตัวนี้ตาชอบบางที่หัวฉีดเนี่ยมันฟุ้งแบบเม็ดเล็กหัวฟุ้งมากเลยนะฟุ้งกว้างมากเลยนะแบบมันละมุนบนหน้าดีแต่ว่าข้อเสียที่อาจารย์ไม่ชอบก็คือมันฟุ้งกว้างแต่ว่าไม่ค่อยไกลเวลาฉีดมันต้องจ่อๆนิดนึงมันไม่ค่อยแรงออกมานะคะแต่ว่าตัวเนี้ยดีอาจารย์ชอบแล้วก็มันก็ทำให้เราแบบรู้สึกตื่นรู้สึกสดชื่นดีนะคะถ้าเพื่อนๆใช้แบรนด์ไหนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ใช้แบรนด์นั้นได้เลยแล้วแต่เลยแต่อาจารย์แนะนำว่าฉีดบ่อยๆก็ดีนะคะช่วงนี้พออากาศมันร้อนมันบางคนอาจจะเป็นผื่นคันอะไรเงี้ยมันช่วยได้เป็นการลดอุณหภูมิของผิวเราไม่ให้มันเกิดคันเกิดลมพิษอะไรเงี้ยนะก็ช่วยได้ตัวนี้แนะนำมากค่ะแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราไปโดนแดดมาแล้วผิวคล้ำเสียหรืออะไรอย่ามัวแต่โปะพวกไวท์เทนนิ่งเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเราต้องใช้ตัวนี้ในการปลอบประโลมผิวนิดนึงตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นอะโลเวร่าแล้วก็สเนลด้วยนะคะก็คือมีทั้งคุณประโยชน์ของอะโลเวร่าที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็สเนลที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นของสมูทโตนะคะซองเขาจะค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับพวกครีมซองทั่วไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายใช้หน้าก็ได้ใช้ทาตัวก็ได้แต่ก็ใช้ทาตัวเหมือนกันยิ่งถ้าใครไปแบบออกไปข้างนอกตากแดดอะไรเงี้ยตาแนะนำว่าควรทาเลยนะคะข้อศอกเนี่ยแหละทุกคนในตาออกกำลังกายแล้วแพร้งแล้วศอกด้านจ้ะช่วงนี้ดิฉันก็พยายามเอาตัวเนี้ยโปะเยอะๆแบบเยอะๆแบบพอกเลยนะพอกหนาๆเลยนะมันก็ช่วยดีขึ้นนะคะทุกคนคือตอนนี้มันอาจจะดูดำๆแต่คือก่อนหน้านี้มันยิ่งเป็นยิ่งกว่านี้อีกมันดีขึ้นอะตอนแรกมันเป็นดำๆแต่ก็เอาตัวเนี้ยโปะก็คือทาได้ทุกส่วนแบบพวกตามมือบางทีถ้าเราแบบดันไปใช้พวกเจลแอลกอฮอล์ที่มันแบบแห้งๆแล้วมือแห้งตัวนี้ก็ทาได้นะคะอาจารย์หยิบใช้ตัวนี้บ่อยมากแล้วก็เคยพูดในหลายวิดีโอแล้วนะคะแต่ตารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันควรจะแบบมีติดบ้านไว้เป็นเหมือนแบบสกินแคร์ยาสามัญประจำบ้านพวกอะโลพวกสเนลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบครอบคลุมช่วยลดการระคายเคืองของผิวช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้หน้าใสแล้วก็ลดจุดด่างดำจากสิวด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยซองใหญ่นะแต่ว่าแค่49 บาทมีขายที่เซเว่นเนาะไอตารู้สึกว่าซื้อแบบซองแบบเนี้ยมันก็สะดวกดีแล้วก็ราคาเขาแบบเป็นมิตรดีด้วยค่ะตัวถัดไปนะคะถ้าจะบำรุงหน้าช่วงนี้ถ้าใครเป็นคนผิวมันเหมือนในตาตาจะเน้นเป็นพวกเซรั่มเนื้อครีมเนี่ยก็จะไม่ค่อยนอกจากครีมไหนที่เนื้อมันจะเบาหน่อยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็นพวกเซรั่มซะมากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามากกว่าแล้วก็ซึมซาบได้รวดเร็วแล้วก็มันไม่รู้สึกว่ามันเหนอะหนะมันไม่ทิ้งคราบบนผิวยิ่งเราเป็นคนผิวมันนะอย่างตัวเนี้ยของ Mercy ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่น้องไบรท์เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะจ๊ะใครดูขั้นกูคู่กันบ้างตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มวิตามินซีนะคะเขาจะเน้นเรื่องผิวกระจ่างใสนะทุกคนช่วงเนี้ยถ้าเกิดใครเจอแดดมาแล้วผิวคล้ำแนะนำให้ปลอบประโลมผิวก่อนด้วยตัวอะโลสเนลนะคะเสร็จแล้วก็มาเติมให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นด้วยตัวนี้เซรั่มตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มสูตรคุณหมอเลยแล้วก็เขามีวิตามินซีถึง3 อนุพันธ์เลยค่ะตัวนี้เนี่ยตาใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยวันนี้ก็ใช้นะคะก่อนแต่งหน้ามันก็ซึมซาบได้รวดเร็วดีนะคะเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบ
ดูเหมือนเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาทาบนผิวแล้วเนี่ยมันก็จะซึมซับได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเหนอะหนาเลยเวลาแต่งหน้าเนี่ยไม่เป็นขุยเลยโอเคมากไอ้ตาจะไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบเหมือนทาแล้วมันจะทิ้งอะไรบนหน้าเพราะว่าเราเป็นคนที่แต่งหน้าแบบแทบทุกวันเลยอยู่บ้านก็แต่งนะทุกคนเวลาจะเลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้ตัวที่มันแบบว่าซึมได้รวดเร็วหน่อยมันจะได้ไม่เสียเวลาเราด้วยแล้วก็ไม่ทิ้งเป็นคราบๆเนาะตัวนี้นะคะพวกรอยดำรอยแดงจากสิวเนี่ยจางไวหน้าใสดีแต่ชอบมากเขาราคา590 บาทนะจ๊ะแต่ว่าบางทีก็มีโปรที่วัสันนะ390 บาทอะไรเงี้ยลองแวะดูถ้าเกิดใครมีโอกาสไปหรือว่าใครมีโอกาสช็อปออนไลน์ถ้าได้ราคาโปรอ่ะมันจะเลิศมากตัวถัดไปนะคะพอนึกถึงหน้าร้อนเราก็ต้องยังไงครีมกันแดดเลยใช่ไหมล่ะจ๊ะอันนี้เป็นของแบรนด์อัลลี่นะคะคือคาเนโบนะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะแต่ชอบบางที่ตัวนี้น่ะเขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะเนื้อเขาจะออกมาเหมือนเป็นขาวๆนะแต่จริงๆแล้วเนื้อมันจะบางเบาก็เลยชอบด้วยความที่เราเป็นคนผิวมันเวลาเกลี่ยมันจะเย็นๆผิวดีแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายดีนะคะไม่ค่อยเป็นคาบๆไม่ค่อยเป็นก้อนๆนะก็ซึมซาบได้ง่ายหน่อยนะแล้วก็ไม่ทำให้หน้าดูแบบหน้าเทาหรือว่าหน้าเขียวเหมือนเวลาพวกแบบโทนอัพอะไรเงี้ยอันนี้คือมันถ้าเราเป็นคนที่ผิวเข้มอยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยแบบส่งผลอะไรต่อแบบการแต่งหน้าไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยไม่ทำให้หน้าวอกไม่เปลี่ยนสีรองพื้นไม่เปลี่ยนสีหน้าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าเรื่องครีมกันแดดนะสำคัญนะทุกคนอยู่บ้านก็ต้องใช้ออกนอกบ้านก็ต้องใช้นะลองดูเป็นเนื้อที่มันบางๆหน่อยเนื้อน้ำนมเนื้อน้ำหรือว่าเนื้อเจลหรือว่าถ้าใครผิวมันก็อย่าไปใช้เนื้อที่มันหนักๆมันจะยิ่งแบบว่าทำให้หน้าเรายิ่งมันตัวนี้ตาก็ชอบก็เลยเอามาบอกต่อกันนะจ๊ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้สบู่เย็นมีใครเคยใช้สบู่เย็นไหมก็จะเป็นเหมือนแบบเจลอาบน้ำอะสบู่อาบน้ำจะเป็นแบบเย็นๆแต่ว่าไอ้ตาเคยลองแบบบางแบรนด์มันเย็นแบบเย็นเกินแล้วไอ้ตาก็มาค้นพบตัวนี้ที่รู้สึกว่ามันเย็นแบบกำลังดีมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทำให้เราหนาวหรือว่าทำให้เราแสบตัวนี้เนี่ยเป็นของลักส์นะคะกลิ่นพีชบอสซัมและส้มเนโรลี่แต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไม่เชิงแบบพีชจ๋ามันจะมีความแบบว่าสดใสๆคล้ายๆแบบซีทรัสหน่อยๆผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันเป็นความเย็นที่มันสดชื่นแต่อยากจะบอกเตือนไว้เลยนะคือแฟนตาเขาใช้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบมันเย็นไข่เขาก็เลยไม่ชอบแต่ว่าส่วนตัวไอ้ตาใช้ตัวนี้ไอ้ตาชอบปัจจุบันไอ้ตาก็ยังใช้อยู่คิดว่าทั้งหมดไอ้ตาก็ใช้อยู่แต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยอย่าเอาอันนี้ไปล้างน้องเพราะมันจะเย็นน้องมันเย็นจิ๋ม คือตัวนี้เราก็แบบว่าอาบน้ำกับตัวเรานั่นแหละไอ้ตาชอบแต่แค่แจ้งผู้ชมตามตรงนะคะแบรนด์อย่ามาว่าดิฉันนะคะดิฉันเย็นจริงๆคนอื่นอาจจะไม่ได้เย็นจิ๋มแต่ดิฉันเย็นดิฉันก็พูดนะคะ ตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยจ้าจะพูดว่าครีมทาผิวก็ไม่เชิงจะพูดว่าโลชั่นก็ไม่ชัวร์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนื้อเชอร์เบทคือตางงมากตอนที่ไอตาซื้อมาไอตากดมาจากวัสดุออนไลน์แล้วแบบเนื้อเชอร์เบทมันคืออะไรคะแต่พอได้ลองไอตารู้สึกว่าโอเคส่วนตัวไอตาว่าเนื้อมันจะคล้ายๆบิงซูที่เรากินกันนะมันจะมีความนุ่มมีมวลที่เข้มข้นมากกว่าเนื้อเจลแต่ว่ามันจะบางเบากว่าเนื้อครีมนะมันจะให้ความชุ่มชื่นมากกว่าเนื้อเจลนะเพราะว่าไอตาเคยใช้เนื้อเจลบางยี่ห้อเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเวลาเราเกลี่ยลงไปบนผิวแล้วมันจะเหมือนว่ามันจะระเหยหายอ่ะมันจะไม่ค่อยซึมเข้าสู่ผิวมันจะแบบเหมือนเคลือบๆบางทีมันก็จะแบบหายไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันซึมดีตารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อที่แบบเขาก็หาทำเนาะเขาเรียกว่าเนื้อเชอร์เบทนะมันมีหลายกลิ่นนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยไอตาชอบที่สุดอันนี้เป็นกลิ่นกรีนแอปเปิลมิ้นท์แล้วก็กลิ่นอื่นจะมีกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นพีชอะไรเงี้ยกลิ่นพีชก็หอมเหมือนกันสตรอเบอรี่ก็หอมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแอปเปิลมิ้นท์มันจะออกแบบสดชื่นสดชื่นหน่อยเนื้อเชอร์เบทมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยลองแล้วพอได้ลองแล้วตาชอบคือมันเบากว่าเนื้อครีมแต่มันให้ความชุ่มชื่นมากกว่าเนื้อเจลแล้วแบบโอเคมากนะถ้าหลอดนี้หมดไอตาก็จะซื้อนะแล้วก็อีกอย่างคือกลิ่นเขาหอมแล้วกลิ่นมันค่อนข้างติดตัวถ้าวันไหนที่เราแบบอยู่บ้านเราก็ใช้ตัวนี้แทนน้ำหอมถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนอะไรมากมายก็คือมันก็หอมติดตัวดีสดชื่นดีไอตาชอบกลิ่นนี้สีเขียวชอบตัวถัดไปนะคะทุกคนพอพูดถึงหน้าร้อนเนี่ยขาดไม่ได้เลยกับอะไรแบงเย็นทำไมเพลงลูกทุ่งต้องมาแป้งเย็นคือจะบอกว่าแป้งเย็นเป็นอะไรที่อยู่คู่สังคมไทยมันนานมากตัวเนี้ยถ้าจะใช้เนี่ยเพื่อนๆอย่าให้ไปโดนน้ำเพราะไอ้ตาส่วนตัวว่ามันแอบจะแบบซู่นิดนึงนะแต่ทีเนี้ยมันทางนี้ทางนั้นแล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ๋ออยากให้มันแบบบู้เลยแต่อย่างไอ้ตารู้สึกว่าโหมันแอบแบบแสบอยู่เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยไอ้ตาชอบอันนี้สูตรไอซี่คูลมันจะมีรูปน้ำแข็งอยู่ตรงหน้าแล้วไอ้ตามีสูตรนี้ด้วยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ากลิ่นของผู้ชายมันหอมดีก็เลยไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าไอ้ตาว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบสปอร์ตแล้วมันกลิ่นมันค่อนข้างแรงพวกผลิตภัณฑ์ของผู้ชายพวกแบบโลออนผู้ชายเขาจะทำกลิ่นมาค่อนข้างแรงผู้ชายจะมีกลิ่นตัวที่มากกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะกลิ่นมันจะเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่ากลิ่นสปอร์ตกลิ่นมันจะแรงๆหน่อยแต่ถ้าใครชอบกลิ่นที่มันแบบ
แบบสดชื่นเต็มที่ก็จะตัวนี้แต่ว่าบางทีตาจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะนิดนึงตามซอกตามซอกคออะไรอย่างเงี้ยขับพับขับพับเพราะชอบเหงื่อออกอ่ะต้องขับพับตูดอ่ะเวลานั่งบางทีแบบเหงื่อมันออกอ่ะเป็นปะแล้วจะปะแป้งเอาตัวถัดไปนะคะถ้าเกิดใครใช้แป้งเย็นแล้วรู้สึกว่ามันเย็นเกินเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นสเปรย์ตัวนี้สเปรย์แบรนด์เพนกวินมันเป็นความเย็นในระดับที่เย็นฉ่ำสดชื่นแต่ไม่แสบนะคะมันสดชื่นกำลังดีสดชื่นแบบขั้นเกือบมากแต่ไม่ได้มากจนเกินไปตัวนี้ตาชอบที่ด้วยความที่มันเป็นสเปรย์เป็นกระป๋องนี้นะมันก็พกได้ใช่ไหมเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกจ้ะพกแล้วโปรเทคใส่กระเป๋าไปเงี้ยมันไม่ได้นะแต่ถ้าอย่างเงี้ยอ่ะมันเล็กกว่ากันหน่อยแล้วเวลามันก็แบบมันไม่เป็นคราบขาวนะเคยใช้สเปรย์บางยี่ห้อเนี่ยฉีดแล้วแบบเป็นคราบขาวไม่ว่าจะเป็นสเปรย์เย็นๆหรือว่าสเปรย์แบบรักแร้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มั่นใจมันทำให้เราเสียบุคลิกเนาะถ้าเราอยากจะเติมระหว่างวันไอตาเป็นคนที่มีกลิ่นตัวนะคะทุกคนคือมีกลิ่นตัวแบบพอๆผู้ชายเลยเราก็แบบเราต้องมั่นใจเราจะฉีดอะไรตัวเนี้ยฉีดแล้วมันไม่เป็นคราบขาวแล้วก็หัวสเปรย์ดีมากค่ะทุกคนเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยหัวมันจะฟุ้งฟูนะคะฟูแล้วก็ไกลด้วยนะคะไม่ต้องจ่อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นเมนทอลนะคะเขาก็จะแบบเฟรชหอมๆตัวนี้เนี่ยลดกลิ่นอับได้ดีนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะฉีดให้เย็นๆเฉยๆใครที่เป็นกลิ่นอับรักแร้เท้าอย่างคุณผู้ชายบางทีใส่รองเท้าแบบรองเท้าผ้าใบทั้งวันอะไรเงี้ยพกไว้เลยเราออกไปข้างนอกจะออกไปเดินตลาดไปอะไรเงี้ยนึกอยากฉีดได้เย็นสบายไม่เหนียวเนินหนะด้วยผู้หญิงอยากจะฉีดใต้รักแร้ฉีดตามข้อพับตามอะไรไม่เป็นคราบขาวไม่เลอะเสื้อผ้าโอเคมากแล้วก็ฉีดแล้วผิวไม่แห้งด้วยนะคะไอตามีอีกกระป๋องนึงกระป๋องนี้จะหมดแล้ว มีกระป๋องนึงอยู่ในรถนะคะเพราะบางทีเวลาขับรถออกไปตลาดไปซื้อของอะไรเงี้ยเราก็แบบเหงื่ออะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวแต่ก็ฉีดตัวนี้ราคา250 บาทนะคะมีขายที่ Facebook Penguin Thailand แล้วก็ LINE @Penguin Thailand โอ้ยน่ารักจัง Penguin เนาะเป็นความเย็นอะไรอย่างงี้ตัวถัดไปนะคะเป็นตัวที่แบรนด์เขาส่งมาให้ลองแล้วแต่ก็ลองมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าโอเคแล้วก็อยากบอกต่อนะเซรั่มทารักแร้นะคะอันนี้ชื่อแบรนด์คาโรลารี่มันเป็นเซรั่มทารักแร้รุ่น Air นะคะก็คือมันจะเบาหน่อยมันมีอีกรุ่นนึงเป็นเหมือนรุ่นออริจินอลซึ่งไอ้ตาแอบลองๆแล้วไอ้ตารู้สึกว่าเนื้อมันแอบหนักไอ้ตาชอบรุ่น Air เนื้อมันจะเป็นแบบเหมือนเซรั่มทาหน้าทุกคนเหมือนคล้ายๆเซรั่มทาหน้าแต่ว่ามันจะเบาๆเวลาใช้ตาใช้แค่หยดเดียวเองทุกคนหยดเดียว1ข้างแต่ว่ามันก็แอบหมดวันเหมือนกันนะอันนี้ใช้มา2 วีคมันก็เกือบครึ่งแล้วคนนึงก็น่าจะใช้ได้ประมาณเดือนนึงไอ้เรื่องว่าถามว่าจะแก้ข่าวมั้ยอะไรไงเนี่ยไอ้ตาว่ามันก็ยังไม่เห็นผลขนาดนั้นแต่ที่ไอ้ตาอยากจะบอกต่อแล้วก็ประทับใจก็คือมันมีความบางเบาดีแล้วมันก็ไม่ค่อยเหนียวเนินอะแต่มันจะใช้เวลาในการซึมนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ไอตาใช้เนี่ยใช้แทนโรออนเลยเขาระงับกลิ่นกายได้ดีอย่างที่บอกคือตาเนี่ยเป็นคนที่มีกลิ่นกายนะคะปกติตาจะติดโรออนหรือว่าสเปรย์หรือว่าแป้งเต่าอะไรเงี้ยแต่ตาลองใช้ตัวนี้แล้วก็ลองไม่ใช้โรออนไม่ใช้แป้งเต่าเนี่ยเขาเอาอยู่นะโอเคมากแต่ว่าทีนี้เนี่ยอยากจะเตือนไว้ก่อนว่ารักแร้นะคะมันเป็นแบบคือมันก็เป็นส่วนข้อพับอะเวลาเราใช้เสร็จปุ๊บอะแล้วเราพับเลยแล้วไปทำอะไรมันมีการแบบมันมีการเสียดสีอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นส่วนรักแร้ที่มันเป็นแบบพับอ่ะมันไม่ได้ไปโดนอากาศแล้วบลูตอนครั้งแรกที่จะใช้อาจารย์รู้สึกว่าแบบมันไม่ซึมแต่ทีเนี้ยอาจารย์ก็เลยแบบรับรู้ได้ว่าเวลาเราใช้อ่ะเราก็อาบน้ำเสร็จอ่ะเราก็เช็ดตัวให้มันแห้งแล้วเราก็ทาเราต้องแบบรอนิดนึงแหละแต่ว่าพอมันซึมเสร็จอะไรเสร็จอาจารย์ว่ามันโอเคแล้วเหมือนมันจะลดเหงื่อได้มั้งอาจารย์ก็ไม่ชัวร์เรื่องกลิ่นไม่เหม็นอะไรเงี้ยโอเคเลยแต่ว่าในถ้าถามว่าจะแก้ขาวจริงไหมอาจจะต้องรอดูสักหมดขวดนึงแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีตอนนี้แต่ก็บอกได้ว่าระงับกลิ่นได้ดีแต่ชอบไปตาใช้แทนแป้งเต่าเลยตัวสุดท้ายนะคะไม่พูดไม่ได้เลยยุคนี้สมัยนี้นะคะเรียกว่ายุคโควิด-19 นะหน้าไหนก็ต้องพกนะจ๊ะเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์แต่ที่หยิบมาพูดในคลิปนี้เพราะว่าตารู้สึกว่าถ้าจะใช้ก็ต้องใช้แบบดีๆสมัยนี้มีแบรนด์ให้เลือกเยอะแยะมากมายปะจะให้ไปทนใช้แบบที่มันฉุนๆเหม็นๆหรือให้ไปทนใช้แบบที่ใช้แล้วแบบมือแห้งก็ไม่ใช่ปะสมัยนี้แบรนด์เขาก็ไม่แพงปะแล้วก็แบบคุณภาพก็แข่งกันเยอะแยะปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตาชอบ2ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของเจลลี่แคร์นะคะเขามีทั้งแบบเจลเนี่ยจะเป็นกลิ่นพีชนะทุกคนมันจะ
ไม่ได้แบบเหม็นๆฉุนๆแอลกอฮอล์เพราะอาตาไม่ชอบบางทีแบบมือดิฉันก็ต้องไปใช้ทำอย่างอื่นต่อไหมคะดิฉันไม่สามารถพักมือไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ชอบให้มันฉุนๆใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นพีชหอมดีนะคะเนี่ยก็จะเป็นเจลแล้วก็เจลเขาเนี่ยมันจะแห้งไวดีแต่ชอบนะเวลาแบบบีบลงบนมืออะไม่ค่อยเหนียวแล้วก็เวลาเราถูเสร็จมันก็จะแห้งแห้งเลยไม่ทิ้งคราบเป็นขุยเลยอีกอันนึงจะเป็นตัวสเปรย์นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นแตงโมนะคะทุกคนแต่กลิ่นแตงโมเนี่ยหอมชื่นใจแต่เป็นคนชอบแตงโมเป็นส่วนตัวอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันเฟรชมันทรอปิคอลตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเปรย์นะคะนี่หัวฉีดดีหัวฉีดแรงแรงกว่าอีตัวเดียวฉีดหน้าอีกอะทุกคนมันฟุ้งแล้วมันมีความละมุนดีตัวนี้เป็นกลิ่นแตงโมถามว่าส่วนตัวไอตาชอบตัวไหนสองอันนี้นะไอตาชอบตัวที่เป็นสเปรย์แต่รู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันใช้กับมือเราก็ได้แล้วเราอยากจะเอาไปสเปรย์ของสเปรย์อะไรที่เราจะอยากจะทำความสะอาดก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างเจลมันก็คือก็ใช้กับมือใช้กับผิวหนังหอมดีใช้แล้วมือไม่แห้งไม่เป็นขุยไม่ลอกมือนุ่มชุ่มชื่นดีตัวนี้ไอตาแนะนำไอตาชอบมากเลยมีหลายอันนะคะก็จะมีติดไว้หน้าโต๊ะคอมมีชั้นล่างด้วยนะโต๊ะดูทีวีอะไรเงี้ยหน้าบ้านด้วยเวลาเข้าออกไปไหนมาก็แบบจุ๊บๆอะไรอย่างงี้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนเนี่ยแนะนำเลยว่าเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นอะไรที่ควรจะมีไว้นะเพื่อนๆพอถึงเวลาที่แบบบางทีเราอาจจะแบบออกไปข้างนอกนานๆมือเหนียวอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีห้องน้ำให้ล้างควรจะมีติดตัวไว้นะคะเพื่อความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเราทุกคนโอ้โหเมากันแบบแดดล่มลมตกเลยนะมันจะ6โมงแล้วไงเฮ้ยดิฉันปิดเงินเข้าเอ้ยขายของขายของพูดถึงขายของเนาะวันนี้ตาสวยมากงามตานกแก้วนกกระเรียนอะไรที่ไหนอันนี้ขนตาแม่เหล็กนะคะของแบรนด์ดิฉันเองวันนี้ก็แต่งตาก็คือซัมเมอร์แบบโอ้โห128ล้าน4เลยจ้าวันนี้ติดขนตาแม่เหล็กเบอร์2นะคะเบอร์2ชื่อน้องส้มหวานจ้ะใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่ IG นะทุกคน IG @etalashes นะคะแล้วก็สั่งกันได้ที่ LINE @etalashes มันเลิศมากมันติดง่ายทุกคนมันมาพร้อมกับอายไลเนอร์แม่เหล็กคือเราแต่งตาเสร็จแล้วก็เอาอายไลเนอร์แม่เหล็กอ่ะกรีดเสร็จแล้วมันแห้งแล้วก็ติดมันก็จะดูดฟลุ๊กใครที่ติดขนตาไม่เป็นก็ติดได้จริงเออมันสวยอ่ะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้อาตาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้อาตาไปแล้วมาแนะนำไอเทมตัวไหนเนี่ยข้อดีข้อเสียไงอาตาก็แนะนำตรงไปตรงมาอ่ะสำหรับวันนี้อาตาไปแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของอาตาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้อาตาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ช่วงนี้เป็นกินทุเรียนทุกวันเลยมันหน้าทุเรียนใช่ไหมแล้วแม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดหน้าทุเรียนแล้วใช่ฮะเดี๋ยวมันจะหมดหน้าทุเรียนฉันก็ไปกว้านซื้อโอ้โหตอนนี้คือในตู้มีแต่ทุเรียนค่ะเปิดตู้เย็นออกมากินทุเรียนตึ๊บเลยอ่ะประเด็นคือแฟนดิฉันเกลียดทุเรียนมากนางบอกว่าเหม็นจะกินทีไรก็ต้องกินตอนที่นางไม่อยู่เช่นแบบอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวฉันอัดวิดีโอเสร็จฉันก็จะไปนั่งกินทุเรียนสักเม็ด2เม็ดเลิศชีวิตนี้มีความสุข